就开始那种。两到三月份。但是时间多长呢？เล็กสุดที่ใช้สูง16เมตรประมาณ25ล้านand the Chinese Academy of Sciences we have sent ourselves to a worldwide known for the innovativeเองได้มีโอกาสครับไปดูงานเรื่องของการจัดการเรื่องของการจัดการเรื่องภาวะหมอกควันครับที่ประเทศจีนนะครับซึ่งที่เมืองซิงไฮเองครับเขามีประสบการณ์ในการทำมาแล้วท่านครับวิธีการครับก็เขามีนวัตกรรมใหม่ๆครับที่เขาจะใช้เครื่องดังกล่าวกรองอากาศให้กับประชาชนของเขาเองนะครับเครื่องหนึ่งครับจะกว้างอยู่ประมาณสัก10เมตรคูณ10เมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณ10เมตรนะครับก็เหมือนกับเครื่องกรองอากาศแต่บังเอิญเป็นนวัตกรรมใหม่ครับที่ปกติแล้วเครื่องกรองอากาศมันจะต้องมีไส้กรองที่เป็นกระดาษหรือเป็นผ้าแต่นี่เขาไม่ใช่ครับเขาใช้เขาเรียกตัวเองว่าซีรามิกนะครับซึ่งจากการที่ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์เขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเหมือนกับฟิล์มที่ทำมาจากทรายแต่ก็ยังอยู่ในประเภทของซีรามิกนะครับวิธีการง่ายๆครับผมไปถามลึกๆกับเขาเขาก็บอกว่าเขาใช้วัสดุดังกล่าวครับในการจัดโมเลกุลของวัตถุนั้นให้เป็นไปตามทิศทางที่สามารถจะดูดเอาฝุ่นหรืออาร์ติเคิลต่างๆไปอยู่กับฟิล์มหรือวัสดุที่เขาเรียกพลาสติกนั่นเองหลังจากนั้นครับเขาใช้น้ำนะครับในการล้างเฉยๆก็จะกลายเป็นเหมือนกับ เครื่องกรองอากาศที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองตลอดชีวิตของมันเลยนะครับจนกว่าการเรียงโมเลกุลของเซรามิกต่างๆครับหมดอายุไปก็จะมีการเปลี่ยนนะครับซึ่งผมถามแล้วเขาว่ามีอายุชุดหนึ่งประมาณ 3-5 ปีแล้วแต่การใช้แล้วแต่ปริมาณฝุ่นที่เขาดักจับได้นะครับก็เรียนครับว่าเป็นเวอร์ชั่น2นะครับที่เราไปดูงานครั้งนี้ก็มีแนวคิดต่างๆครับได้มีโอกาสปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาให้กับคนเชียงใหม่ได้นะครับโดยที่เราจะใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองครับเป็นมหาวิทยาลัยที่รับโอนหรือว่าเรียกว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มานะครับซึ่งผมคุยกับท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์นัทเองก็บอกว่าเราสามารถทำได้ขอให้เขาให้ลิขสิทธิ์ในการสร้างให้เราก็สามารถเรียนแบบหรือทำได้เลยทันทีเช่นกันนะครับก็ไปเห็นแล้วทึ่งครับมันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาง่ายๆเองนะครับซึ่งเราคิดไม่ออกแต่ว่านักวิทยาศาสตร์จีนเขาคิดออกแล้วเขาก็มาอธิบายให้เราฟังนะครับคงไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกครับเพราะว่าเท่าที่สอบถามดูชุดหนึ่งก็มูลค่าแพงค่อนข้างแพงครับ30ล้านโดยประมาณซึ่งผมเรียนถามกับอาจารย์นัทเองอาจารย์นัทก็บอกว่าถ้าเราทำเองน่าจะไม่เกิน10ล้านด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าที่แพงกับกลายเป็นพวกโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับที่เราจะต้องสร้างโครงสร้างนั้นกับค่อนข้างใหญ่ๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกวิธีการนึงครับถ้าหากว่าเราสามารถจะใช้ดวงเขาดังกล่าวมาแก้ปัญหาให้กับภาวะหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่ว่าท่านครับแต่ละเครื่องนะฮะไม่สามารถจะคุมพื้นที่ได้เยอะหรอกครับ1ตารางกิโลเมตรยกตัวอย่างเช่นเขตพื้นที่คุมเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประมาณ10กว่าตารางกิโลเราต้องใช้ถึงประมาณ16ตัวโดยประมาณนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ว่าถ้าเกิดภาวะหมอกควันจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องแก้เราก็ต้องทำ